สนองกรรมกับประชาชนทั้งประเทศจะไม่ยอมคุณโดยเด็ดขาดพี่น้องครับก็อย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์งวดหน้าถ้าไปหาเสียงอีสานหรือภาคเหนือคอยดูครับไม่รับรองความปลอดภัยแน่นอนเพราะคุณทำกับประชาชนหนักเหลือเกินประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์นายสุเทพหรือใครๆก็ตามคุณจะเผชิญกับประชาชนที่ต่อต้านคุณทุกรูปแบบแม้แต่นายทหารวันนี้กองทัพไทยต้องยอมรับว่าเป็นกองทัพที่อ่อนแอที่สุดชนะได้ที่ประชาชนตัวเองแต่พวกนี้ไม่สามารถเอาชนะผู้ก่อการร้ายภาคใต้ได้พี่น้องครับทหารเหล่านี้นี่มีความเชี่ยวชาญในการเข็นฆ่าประชาชนของตัวเองไม่มีความเชี่ยวชาญในการศึกจึงเป็นทหารอ่อนแอและวันนี้ต้องขนทหารตามแนวตะเข็บชายแดนและภาคใต้เข้ามาเต็มกรุงเทพเพื่อมาฆ่าประชาชนสังหารประชาชนกลางเมืองหลวงนี่คือทหารไทยครับพี่น้องครับและคนจะต้องรับผิดชอบคือพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์พลเอกประวิตรจันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาและเหล่าทหารแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตรีคณิตซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งคณิตสงพิทักษ์พลตรีดาพงศ์รัตนสุวรรณพลตรีสุรศักดิ์บุญสิริพลตรีกัมปนาทคนเหล่านี้นะครับกำลังเป็นผู้บัญชาการในการเขียนฆ่าประชาชนที่ราชประสงค์และผ่านฟ้าขณะนี้ครับพี่น้องครับคนเหล่านี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเข้ามากระชับวงล้อมมาปราบปรามผู้ก่อการร้ายพูดไปพูดมาว่าคนชุมนุมที่ราชประสงค์เป็นผู้ก่อการร้ายหมดครับพี่น้องครับนี่คือข้อกล่าวหาเขาก็แปลกดีครับผู้ก่อการร้าย12ปีก็มีครับที่ราชประสงค์เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายอายุน้อยที่สุดในโลกบางทีอายุ5ปีก็เป็นผู้ก่อการร้ายนี่คือสิ่งที่เป็นความเลวระยำของรัฐบาลและทหารชุดนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าข่าวว่าพลเอกอนุพงศ์พลเอกประวิตรวงสุวรรณไม่อยากจะปราบปรามประชาชนพี่น้องครับถ้าคุณแน่จริงถ้าคุณเป็นทหารประชาธิปไตยเป็นทหารของประชาชนคุณต้องกล้าหาญที่จะขัดคำสั่งนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพถอนกำลังทหารเข้าสู่กรมกรองจะได้รับการปรบมือจากประชาชนวันนี้พวกนี้แทงกั๊กครับหาประโยชน์ใจหนึ่งก็มาอยากฆ่าประชาชนใจหนึ่งก็ร่วมมือกับอภิสิทธิ์เพราะนายอภิสิทธิ์จัดงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมเหล่าแม่ทัพต่างๆเต็มที่และพี่น้องครับทหารเหล่านี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์อ้วนหมีพีมันจึงลืมประชาชนนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนขณะนี้ผมไปเต้นต่างๆเขาถามผมว่าผอ.ใครจะมาช่วยเราองค์การสหประชาชาติองค์การต่างๆทั่วโลกผมว่าพวกเราเองต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักวันนี้ต้องยืนด้วยขาตัวเองสู้ด้วยมือตัวเองเปล่าๆส่วนองค์กรระหว่างประเทศเขาเองก็เพียงประนามรัฐบาลไทยประนามการเข็นฆ่าประชาชนประนามว่าประเทศไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนเราก็เรียกร้องไปสหประชาชาติก็เห็นว่าสหประชาชาติก็อยากจะมาแต่ว่านายอภิสิทธิ์ประกาศเมื่อคืนนี้ไม่เอาสหประชาชาติถ้า UN หรือสหประชาชาติเข้ามาเป็นการแทรกแซงทางการเมืองของประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถจัดการกับประชาชนตัวเองได้
นั่นแสดงว่าสามารถจัดการฆ่าเรียบร้อยไม่ต้องเข้ามายุ่งนี่คือนายพิสิทธิ์ตอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นในประเทศไทยนี้นะครับผมเองก็มองหาสถาบันต่างๆแล้วก็สิ้นหวังก็มีความเห็นเหมือนจตุพรพรหมพันธ์ก็คงจะพึ่งพระบริโพธิสมภารพึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพี่น้องประชาชนเท่านั้นจึงจะรอดการถูกฆ่าได้พี่น้องครับเหตุการณ์14ตุลาคมก็เป็นเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาดูแลประชาชนจนนำไปสู่ตั้งนายกรัฐมนตรีพระราชทานนายสัญญาธรรมศักดิ์เห็นไหมครับเหตุการณ์พฤษภาธมินวันนี้นะครับวันที่17 18 19 3วันเป็นการชุมนุมของสมาพันธ์ประชาธิปไตยในการขับไล่พลเอกสุจินดาคาประยูรนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งของสภาประชาชนไม่ยอมรับเดินขบวน3วันครับ17 18 19 18ปีที่แล้วครับในที่สุดวันที่20พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ให้นายพลตรีจำลองศรีเมืองพลเอกสุจินดาคราพยูนพลเอกเปรมเข้ากราบบังคมทูลเข้าเฝ้าในที่สุดวันที่24พลเอกสุจินดาคราพยูน24พฤษภาก็ลาออกจากตำแหน่งนายกหลังจากนั้นสภาก็มีการซาวเสียงกันนะครับซาวเสียงกันได้พลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงหัวหน้าพรรคชาติไทยปรากฏว่าด็อกเตอร์อาทิตย์นำรายชื่อไปวังครับชื่อหลุดหายครับกลายเป็นนายอนันต์ปัญญาลชุนครับพอโปรดเกล้ามาบ้านพลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงก็เตรียมรับพระบรมราชโองการปรากฏว่ารถด็อกเตอร์อาทิตย์ประธานสภาเลี้ยวเข้าบ้านอนันต์ปัญญาลชุนทันทีพลอากาศเอกสมบูรณ์หงส์เลยแต่งชุดขาวเก้อนั่นคือเหตุการณ์พฤษภาธมินพี่น้องครับเหตุการณ์หลังจากที่มีการลาออกในสภาเองนะครับก็มีการแก้รัฐธรรมนูญ4ประเด็นวันเดียวครับวาระเดียวแก้หนึ่งนายกต้องมาจากส.ส.สองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาแต่ก่อนนี่ประธานวุฒิมาจากการแต่งตั้งเป็นประธานรัฐสภาก็เปลี่ยนใหม่สามสี่เรื่องอำนาจวุฒิสมาชิกในการพิจารณางบประมาณวันเดียวแก้สี่มาตราครับเพราะสามารถแก้วันเดียวก็ได้รัฐธรรมนูญทุกมาตราแก้วันเดียวก็ได้ถ้าจะแก้กันนั่นคือการต่อสู้ของเหตุการณ์พฤษภาธมินพี่น้องครับเหตุการณ์พฤษภาธมินนี่มีคนตายกี่ศพครับประชาชนเรา43ศพวันนี้เหตุการณ์เดือนมีนาเมษาพฤษภาปี53นี่กว่า60ศพคนบาดเจ็บกว่าบาดเจ็บกว่า 2,000ซึ่งมากกว่าทุกเหตุการณ์มากกว่า14ตุลาตุลา19พฤษภา35แต่ว่าสังคมไทยยังมืดบอดกลุ่มปัญญาชนอาจารย์มหาวิทยาลัยองค์กรสิทธิต่างๆ NGO เงียบปานเป่าสากครับไม่มีใครออกมาแสดงความวิตกกังวลห่วงใยประเทศไทยห่วงใยการฆ่าประชาชนพวกคนเหล่านั้นครับกลับมีความพอใจที่นายอภิสิทธิ์ฆ่าประชาชนกลางกรุงเทพมหานครครับพี่น้องครับพวกสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งสายพันธมิตรสายคมช.40คนกับแถลงข่าวสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสั่งฆ่าสั่งปราบประชาชนให้เต็มที่และปลดเสื้อหนามออกจากประเทศไทยนี่คือแนวความคิดของผู้40ตุลา